ครับสำหรับจุดนี้นะครับผมมาเจอวัดถ้ำระฆังทองนะครับวัดเขาถ้ำระฆังทองนะฮะอยู่ในจังหวัดระยองนะครับก็จุดนี้นะเป็นบริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนั้นจะอยู่ด้านบนนู่นนะครับก็ในจุดของวัดถ้ำระฆังทองนะฮะจะมีถ้ำอยู่ด้วยนะครับแต่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่นะครับก็บอกว่าถ้ำของวัดนะฮะไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่มีการขึ้นมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับก็จะค่อนข้างจะรกพอสมควรนะครับก็ไม่สมควรจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับก็ในจุดนี้นะจะมีจุดที่สามารถชมวิวได้นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับนี่นะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับก็ตรงนี้น่าจะมีป่าค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับไปชมวิวด้านบนนะครับก็ลิงค่อนข้างจะเยอะนะครับจุดนี้นะครับก็จะมีบันไดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับบันไดที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับก็จุดนี้นะจะเป็นจุดที่ให้อาหารลิงด้วยนะครับจะมีลิงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หวังว่าเขาคงไม่ทำร้ายเรานะครับน่าจะตรงนี้จะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับก็เราไม่ล่วงเกินท่านนะครับก็ตรงนี้จะมีเป็นไม้ตะเคียนต้นใหญ่นะครับจะคือเป็นไม้โบราณนะครับนี่นะก็วัดตะเคียนทองนะฮะอยู่ในเขตของอำเภอแกลงนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนี่นะทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปสักการะพระองค์ใหญ่นะครับที่อยู่บนยอดเขานะครับก็ไม่เชิงยอดเขานะครับอยู่เป็นหน้าผาอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะรกทีเดียวนะครับก็แสดงว่าไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่นะครับนี่นะลักษณะทางเดินขึ้นไปนะครับจะค่อนข้างจะรกสักนิดนะครับบางจุดก็ชำรุดมีการชำรุดมีการผุพังไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับก็เข้าได้นะครับจุดนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดีกว่านะครับที่อยู่ด้านบนนะครับอ
นะครับก็คือจุดนี้นะฮะจะอยู่ไม่ห่างจากตัวทะเลเท่าไหร่นะครับดินค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้นะครับผมเดินมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็จากจุดนี้นะครับจะมองเห็นไปได้ค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะครับดูนะครับด้านล่างนี้นะจะเป็นตัววัดนะครับคล้ายๆกับตัวพระวิหารนะครับก็เรายังสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับดูนะไปยอดสูงสุดที่พระพุทธรูปบางประทานพรตรงนู้นนะครับว่าเป็นจุดถ่ายรูปนะครับด้านบนนี้ลมเย็นนะฮะลมแรงทีเดียวนะครับก็มันมีหลายซอยหลายแยกนะครับก็จากซอยนี้นะครับก็วันนี้มาเหมือนกับมาประจนภัยเลยนะครับก็บอกได้เลยนะฮะค่อนข้างจะรกพอสมควรเลยนะครับแต่คิดว่าคงจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรามาเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็นี่นะจากจุดนี้นะครับค่อนข้างจะผุพังไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ยังสามารถมาชมได้เลยครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ำอยู่ตรงไหนนะครับถ้าที่ผู้ที่ดูแลอยู่นะก็บอกมาจะอยู่แถบนี้นะครับก็ต้องไปนะครับเพราะว่าให้ชมประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะถือว่าสวยงามอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะมาศึกษานะครับแล้วก็ชมความงามของสถานที่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คนที่ต้องการที่จะทำบุญนะครับก็
สามารถมาทำที่วัดนี้ได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยกันบูรณะวัดนะครับก็จากจุดนี้นะครับก็จะค่อนข้างจะเสื่อมโทรมไปเยอะนะครับดูบางจุดนะเริ่มผุพังไปนะครับเพราะว่าคงจะด้วยการเวลานะครับอย่างนี้ก็จุดนี้น่าจะอยู่ใกล้กับแถบของทะเลนะครับจะทำให้เกิดการผุกร่อนนะครับก็ไอของน้ำทะเลอาจจะขึ้นถึงนะครับก็เราโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะฝนไม่ตกนะครับคือในระยองเนี่ยฝนหยุดมาประมาณวัน2วันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสระน้ำเล็กๆนะครับก็จะทำไว้เก็บน้ำได้นะครับนี่นะก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับค่อนข้างจะร่มรื่นมากทีเดียวนะครับคิดว่าดูแล้วน่าเดินมากนะครับก็เราจะพบเห็นลิงเป็นระยะนะครับรู้สึกว่าด้านบนน่าจะมีคนนะครับผมรู้สึกว่ามีเสียงอยู่นะครับคิดว่าน่าจะมีคนอยู่นะครับแต่ที่ผมเห็นน่ามีตะลิงนะฮะมีลิงและตัว2ตัวนะครับก็จุดนี้นะจะค่อนข้างจะย้อนแสงสักนิดนะครับลมเย็นนะครับก็มาถึงแล้วนะครับชั้นบนสุดนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนี่นะก็จากวิวที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับหน้าที่เดียวนะครับหน้าดูทีเดียวนะครับนี่นะก็ตรงไปนี้นะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆนี้นะจะไปออกจันนะออกจันทบุรีนะครับนี่นะเขตแถบนี้นะเขาจะเลี้ยงกุ้งกันนะครับนี่นะ
็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็จะถ่ายค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใกล้แล้วก็สูงมากนะครับตึกก็จะมีรังผึ้งอยู่ด้วยนะครับที่มือนั่นนะครับที่แขนนั่นนะครับจะมีรังผึ้งอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านบนตรงนู้นนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับคล้ายๆกับเป็นพระมหาเจดีย์นะครับนะก็น่าจะเป็นองค์เจดีย์นะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นลิงอยู่โดยรอบนะครับก็จุดนี้จะมีบันไดเดินไปด้วยนะครับนี่นะจะมีบันไดเดินเข้าไปนะครับก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้นะฮะวิวด้านบนนะครับจะค่อนข้างจะสวยงามมากทีเดียวครับครับถ้าใครสนใจนะก็มาเที่ยวได้นะครับที่วัดเขาถ้ำระฆังทองครับอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนี่นะก็ห่างจากสุขุมวิทมาไม่ไกลนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ